สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะก็มีเพื่อนๆนหรือว่าน้องๆน,นะคะหลายคนถามเข้ามาว่าพี่เอตอนที่สอบในสิบทหารบกเนี่ยอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างนะคะก็คือเขาเนี่ยจะอ่านอยู่หลกัลกๆเลยประมาณสองเล่มนะอีกเล่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนังสือเนื้อหานะคะคือเขาอันนี้เขาเอาอ่านจากห้องสมุดนะคะที่โรงเรียนนะจะเป็นแนวเนื้อหาเนาะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะคือเล่มนี้เลยนะคะเออเนี่ยค่ะจะเป็น สีส้มๆแบบนี้เป็นของสถาบันการแคมปัสนะคะ academy นะคะตรงนี้เนาะจะเป็นเล่มนี้นะคะสีส้มๆแบบนี้นะอันนี้เขาหาซื้อได้จากร้านอันนี้เขาซื้อมาจากร้าน c1 อคะ่ะเออรนะ้าน C 1อมีขายอยู่นะคะก็เวลาเขาไปเลือกเนี่ยเขาก็ไปเลือกด้วยตนเองเนาะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือแนวแบบฝึกหัดนะคะจะไม่มีเนื้อหานะจะเป็นแบบแบบฝึกหัดให้ทําเลยแล้วก็จะมีเฉลยด้านใต้ ด้านใต้แบบฝึกหัดที่เขามีนะคะก็คือจะมี5กลุ่มสาระวิชานะคะที่ใช้สอบเนาะรวมถึงความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบด้วยนะคะที่เกี่ยวกับทหารนะ,ะมาดูสารบัญน,นะคะสารบัญของหนังสือเล่มนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะจะมีเนื้อหาอยู่ประมาหนาเหมือนกันนะคะก็คือ207นะคะเฉพาะเนื้อหาเนาะสองหน้านะก็เนี่ยจะมี แนวข้อสอบคณิตภาษาไทยอังกฤษนะคะความรู้ทั่วไปวิทยาศาสตร์นะคะตั้งแต่เคมีฟิสิกส์ชีวะเลยนะ,ะเอออ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวอย่างแนวข้อสอบกันนะคะ,ะแป๊บนึ่งอ่ะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวตัวอย่างข้อสอบนะคะเห็นชัดไหมอันนี้ถ่ายมาแบบกับหัวกับหางนิดนึงอ่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่เห็นก็ ตะแคงดูเอาเนาะอันนี้ให้ดูเป็นหลักๆเฉยๆให้เป็นแนวทางเฉยนะคะคือเขาจะมีโจทย์มาให้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเฉลยมาให้ด้านล่างตรงเนี้ยนะคะเวลาทำเนี่ยอยากจะให้ปิดเฉลยไว้ก่อนนะเ๋ยวเพิ่งไปดูเฉลยให้ทําไปทีละข้อแล้วหาก,กระดาษนะคะปิดด้านล่างก่อนแล้วเราลองคิดดูก่อนเนาะแล้วเราพอได้คําตอบปุ๊บก็มาดูซิว่าตรงเฉลยไหมซึ่งเฉลยเขาก็จะบอกวิธีการคิดให้ด้วยนะคะว่าคิดอย่างไรนะเออ อันนี้จะเป็นของคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ก็มีประมาณร้อยกว่าข้อนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที่ให้เราฝึกได้ให้เราได้ฝึกทำเนาะต่อมาก็คือจะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยก็เหมือนกันนะคะก็คือจะมีมีให้เลือกอะคะ่ะเออเนาะเหมือนกันเหมือนคณิตเลยนะก็คือให้ทําก่อนนะมีคําตอบเนี่ยอยู่ด้านล่างนะสำสำหรับตัวน้องชายเองเนี่ยเขาชอบแนวนี้เขาบอกว่ารู้คําตอบเร็วดีเนาะเขาไม่ชอบทําอะไรที่แบบ นานๆนนทำทีเดียวแล้วมาดูฉเฉลยทีหลังแบบนี้เขาไม่ชอบแบบนั้นเขาชอบแบบว่าทําข้อนี้ปุ๊บแล้วก็รู้คาตอบเลยว่าถูกหรือผิดแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะน้องๆบางคนอาจจะไปซื้อหนังสือที่แบบว่ามีฉเฉลยทีหลังก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้มาแนะนําให้ฟังเฉยๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะนะเอออันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเออนะ อ่ะนะคะเราก็ที่ไปดูที่ร้าน C 1ใช่ไหมคะมันจะมีอยู่2แบบเนาะอันนี้เป็น C 1อค่อนข้างที่จะเล็กนะคะในในโลตัสเนาะอุตรดิต์นะมันเป็น C 1อค่อนข้างที่จะเล็กมันจะมีนังอ่านหนังสือที่สอบเข้านักเรียนในสิบทหารบกเนี่ยมีมีแค่2เล่มนะก็คือมีเล่มเมื่อกี้นะกับกับเล่มนี้เออมีเล่มเมื่อกี้กับเล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะ ก็ลองลองเปิดเนะะื้อหาดูเล่มนี้ก็โอเคค่อนข้างโอเคอยู่เนาะเอาจริงๆอะถามว่าเราจะอ่านเล่มไหนดีนะคะอยากแนะนำเนาะให้เจ้าตัวค่ะคนที่จะไปสอบหรือที่ไปอ่านน่ะเข้าไปเลือกด้วยตนเองนะเพราะว่าหนังสือทุกเล่มอะคะ่ะเขาก็มีประโยชน์สามารถทําให้เราสอบผ่านได้ทางนั้นนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอะชอบเล่มไหนชอบแบบไหนมากกว่ากันนะอยากให้คนที่อ่านะ่ะ ไปเลือกด้วยตนเองดีกว่านะคะเออเราจะได้แบบเล่มจะได้เล่มที่ถูกใจได้แบบดูเนื้อหาข้างในว่าเออเราจะแบบพออ่านแนวนี้แนวนี้แล้วเราจะเข้าใจไหมนะคะเลือกเล่มที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจนะคะอย่าไปเลือกตามเพื่อนหรือว่าตามใครเนาะวันนี้ก็มาแนะนําให้ฟังเฉยๆนะคะค่ะก็ตอนนี้น้องๆก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวนะคะอีกหลายวันนะก่อนที่จะสอบ อสอบภาควิชาการนะคะช่วงนี้ก็อยากให้ตั้งใจอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะจะได้สอบผ่านเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย